จุบันนะคะการค้าของออนไลน์ของจีนหรือว่าอีคอมเมิร์ซนะคะก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากนะคะจำนวนประชากรจีนมากกว่า50%นะคะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการซื้อของทางออนไลน์นะคะประกอบกับนโยบายรัฐในการส่งเสริม cross border e-commerce ซึ่งอนุญาตให้ผู้บริโภคจีนเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้าข้ามพรมแดนนะคะไม่เกินคนละ 26,000 หยวนต่อปีนะคะช่องทางออนไลน์นี้ก็จะทำให้สินค้าไทยนะคะซึ่งหากเรามีการส่งออกมาในช่องทางปกตินะคะก็จะมีการผ่านช่องทางการตรวจสอบเนี่ยอย่างละเอียดซึ่งใช้เวลานานแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแต่ cross border e-commerce เนี่ยก็จะเป็นช่องทางใหม่นะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้ในการขยายตลาดแล้วก็ทดลองสินค้าไทยมาในจีนได้มากขึ้นนะคะสินค้าที่มีศักยภาพในจีนนะคะกลุ่มแรกก็คือสินค้าเกษตรนะคะก็อาทิเช่นผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แปรรูปนะคะเพราะเนื่องจากว่าผู้บริโภคจีนเนี่ยรู้จักนะคะสินค้าไทยเป็นอย่างดีนะคะไปท่องเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะเมื่อไปท่องเที่ยวแล้วกลับมาก็มาบอกต่อกันก็จะสามารถขยายตัวได้ดีนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของคุณภาพตัวผลไม้เนี่ยนะคะเนื่องจากผลไม้จากประเทศไทยเนี่ยเป็นผลไม้เมืองร้อนใช่ไหมคะประเทศจีนเนี่ยก็จะมีผลไม้เมืองหนาวเป็นส่วนใหญ่มีเมืองร้อนบ้างนะคะแต่รสชาติผลไม้ของจีนกับของไทยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งคนจีนเนี่ยก็จะนิยมในรสชาติของผลไม้ไทยนะคะประกอบกับปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคจีนเนี่ยนะคะก็มีกำลังซื้อที่สูงขึ้นนะคะก็จะให้ความสนใจในเรื่องของคุณภาพตัวสินค้านะคะสินค้าอีกตัวนึงที่ดูมีอนาคตที่สดใสนะคะก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรนะคะให้เน้นเชิงคุณภาพหรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะปัจจุบันเนี่ยภาครัฐจีนนะคะได้ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวนะคะเปิดโอกาสให้มีลูกคนที่2ที่3ได้นะคะสินค้าอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือสินค้ากลุ่มแม่และเด็กนะคะเพราะว่าพ่อแม่คนจีนเนี่ยนะคะจะให้ความสนใจกับลูกมากนะคะก็จะยอมนะคะเสียเงินนะคะเพื่อซื้อของที่มีคุณภาพให้กับลูกของตัวเองค่ะอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะก็คือธุรกิจบริการร้านอาหารไทยนะคะอาหารไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนะคะเพราะว่าผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีสมุนไพรนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายประกอบกับรสชาติเนี่ยก็เป็นที่คุ้นเคยนะคะเพราะว่าก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวไทยเนี่ยจำนวนมากนะคะต่อปีก็เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจพอสมควรนะคะในจีน